สวัสดีครับนักเรียนป .2 ที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์ในวิชาศิลปะนะครับเจอกันอีกครั้งกับการวาดภาพจากการใช้รูปเรขาคณิตสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาวาดภาพเห็ดกันนะครับโดยผมวุฒิชัยคำทัวพลจะเป็นผู้ดำเนินการสอนวันนี้นะครับและก่อนที่เราจะวาดนะครับเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคำศัพท์คำที่หนึ่งครับคำว่า mushroom แปลว่าเห็ดMUSHROOM mushroom เห็ดคำที่สองนะครับคำว่า semicircle ครึ่งวงกลม SEMI semi CIRCLE circle semicircle ครึ่งวงกลมแล้วหลังจากที่นักเรียนได้รู้คำศัพท์เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับข้อที่1 นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการวาดภาพเห็ดได้นะครับและข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถใช้รูปเรขาคณิตและเส้นต่างๆในการวาดภาพเห็ดได้ให้ครบ10ภาพนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่3ครับนักเรียนมีจินตนาการในการตกแต่งภาพให้สวยงามครับหลังจากที่เราได้ดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันแล้วนะครับต่อไปเรามาดูคำสั่งที่เราจะใช้ทำงานวันนี้กันนะครับคำสั่งคือ use semicircles and curves to draw mushroom ten picture นั่นก็คือใช้ครึ่งวงกลมและก็เส้นโค้งนะครับเพื่อที่จะวาดเห็ดให้ครบ10ภาพครับพร้อมที่จะวาดหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยครับอันดับแรกนะครับผมจะใช้ครึ่งวงกลมในการวาดเป็นส่วนบนของเห็ดนะครับทำแบบนี้ไปเลยครับ10ภาพวิธีการวาดครึ่งวงกลมก็ง่ายๆนะครับใช้เส้นโค้งแล้วก็ขีดเส้นข้างล่างตัดแบบนี้นะครับเมื่อเราได้ครบ10ภาพเสร็จแล้วนะครับต่อไปผมจะวาดบริเวณด้านล่างของเห็ดนะครับหรือที่ผมขออนุญาตเรียกว่าขาเห็ดแล้วกันนะครับขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ขีดเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับขีดมายาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ขีดตัดด้านล่างครับเมื่อได้ครบแล้วนะครับก็เติมขีดให้เหมือนรอยย่นของขาเห็ดนะครับแบบนี้ต่อไปนะครับลวดลายของเห็ดนะครับเติมเป็นจุดวงกลมจุดเส้นโค้งจุดแล้วแต่จินตนาการของนักเรียนเลยครับหรือบางคนอาจจะตกแต่งเป็นลวดลายไอศครีมก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะวาดเป็นเห็ดพิษนะครับแบบนี้เป็นรูปกะโหลกนะครับหรือบางคนอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมนะครับโดยการวาดเป็นบ้านเห็ดก็ได้นะครับเป็นประตูเป็นหน้าต่างหรือบางคนอาจจะวาดเป็นรถลากรถม้าที่มีเป็นรูปเห็ดก็ได้นะครับพอเราได้ภาพโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับให้เราใช้ปากกาตัดเส้นตัดตามที่เราร่างเอาไว้เลยนะครับThank you.
ต่อไปเป็นขั้นตอนการลงสีนะครับโดยดอกของเห็ดนี้ผมจะใช้เป็นสีชมพูนะครับระบายสีชมพูอ่อนๆนะครับยังไม่ต้องกดเข้มนะครับในบริเวณด้านบนของดอกเห็ดนะครับบริเวณขาเห็ดระบายสีชมพูเหมือนกันครับต่อไปนะครับผมจะเพิ่มน้ำหนักให้สีชมพูโดยการเอาสีชมพูสีเดิมนะครับระบายทับตรงบริเวณด้านล่างนะครับกดเข้มแล้วก็ไล่ไปอ่อนนะครับแบบนี้เข้มด้านล่างอ่อนด้านบนนะครับหรือบางคนอาจจะระบายเป็นสีแดงผสมกับสีชมพูก็ได้นะครับต่อไปนะครับลาเห็ดที่เป็นไฟนะครับผมจะใช้สีแดงระบายด้านล่างนะครับแบบนี้กดเข้มๆเลยนะครับแล้วพอเข้มๆด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วพอขึ้นไปตรงกลางผมจะเริ่มเบามือนะครับเพื่อที่จะเตรียมที่จะผสมกับสีอื่นนะครับโดยสีที่ผมจะผสมต่อไปนั่นก็คือสีส้มและสีเหลืองนะครับใช้สีส้มระบายทับสีแดงไปเลยนะครับและตรงปลายลายเปลวไฟนะครับผมจะใช้สีเหลืองระบายทับสีส้มอีกทีนะครับทั้ง3สีก็จะได้ไล่กลมกลืนกันแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านล่างด้านในของเห็ดนะครับผมจะระบายด้วยสีม่วงแบบนี้นะครับหรือนักเรียนที่มีจินตนาการอยากจะระบายเห็ดเป็นสีอื่นๆก็ได้นะครับแล้วแต่จินตนาการของนักเรียนเลยจะได้มีหลากหลายสีนะครับต่อไปใช้สีแดงนะครับมาทำเป็นเส้นบริเวณขาของเห็ดนะครับเพื่อที่จะทำเป็นรอยย่นนะครับส่วนอีกรูปนึงนะครับเห็ดตัวเล็กนะครับผมจะระบายด้วยสีเหลืองพอสีเหลืองเสร็จแล้วนะครับผมจะใช้สีเขียวอ่อนนะครับมาระบายทับสีเหลืองเป็นเงานะครับเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับสีเหลืองอีกทีนะครับแบบนี้เลยต่อไปนะครับลายของเห็ดผมจะใช้สีเขียวเข้มนะครับระบายด้านล่างนะครับแล้วก็เบามือขึ้นไปด้านบนครับต่อไปนะครับผมจะใช้สีเขียวสะท้อนแสงนะครับระบายทับสีเขียวเข้มไปเลยนะครับเพราะว่าสีนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็เลยเลือกมาลองใช้ดูนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็ใช้ปากกาตัดเส้นนะครับตัดเส้นเก็บรายละเอียดภาพเห็ดของเราให้สวยงามนะครับเพียงเท่านี้ภาพเห็ดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนลองทำดูนะครับให้นักเรียนวาดลงในสมุดศิลปะนะครับของป.2เลย
หัวข้อเห็ดจะอยู่ที่หน้าที่14นะครับให้นักเรียนลองวาดกันดูนะครับตกแต่งระบายสีให้สวยงามแล้วก็ถ่ายรูปส่งนะครับหลังจากที่นักเรียนวาดเสร็จแล้วอย่าลืมทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะครับและก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะครับผมอยากจะขอให้นักเรียนช่วยดูแลสุขภาพของตัวเองโดยการอยู่บ้านนะครับไม่ออกไปสถานที่เสี่ยงหรือถ้าหากนักเรียนจะต้องออกนอกบ้านนะครับให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและก็พกเจลแอลกอฮอล์นะครับหรือไม่ก็สเปรย์แอลกอฮอล์ไปเพื่อล้างมือบ่อยหรือไม่ก็ล้างด้วยน้ำสบู่ไปเลยนะครับเพียงแค่นี้นักเรียนก็จะลดโอกาสการติดเชื้อโควิด-19ได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอจนจบครับสวัสดีครับ